พลโทศักดาสิริรัตน์เจ้ากรมสรรพาวุทธทหารบกนะครับเป็นประธานในพิธีบวงสวงกลองมโหระทึกและพิธีเปิดการฝึกชุดครูฝึกและกําลังพลกรมสรรพาวุทธทหารบกในขบวนพยุหยาตราทางสทรมากในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งจะทําการฝึกกาลังพลทั้งสิ้น49คนเป็นระยะเวลา10ส,สัปดาห์ท่าในการฝึกนะครับก็คือท่าพื้นฐานเช่นท่าถวายบังคมท่ายกลองลดกลองท่าเดินขณะยกกลองท่านางพระเพียบกราบ และมารยาทราชสำนักทางนี้นะครับเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวในโอาวาทนะครับกับกาลังพลว่าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษถือว่าเป็นพิธีที่สําคัญของปวงชนชาวไทยซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกได้รับความไว้วางใจจากกองทัพบ,บกให้จัดกําลังพลเข้าร่วมในขบวนซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญของกรมสรรพาวุธทหารบกเพราะฉะนั้นนะครับจึงขอให้กําลังพลมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมเพื่อให้การปฏิบัติในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและเสียสละจากทุกคนเพื่อความภาคภูมิใจต่อตนเองต่อครอบครัวและต่อกรมสรรพาวุธทหารบกครับ